สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Snow Channel พบกันในเกม Soldier ที่9นะครับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการรีบูทเจเนเรเตอร์ของ Floating Module แห่งนี้ไปแล้ว2แห่งนะครับตอนนี้เหลืออีก2ที่ที่เราจะต้องเดินทางไปรีบูทครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาลุยกันต่อพร้อมแล้วก็เลยครับป่ะเริ่มจากดูแมปก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูตรงข้างล่างเจเนเรเตอร์นี้นะครับไม่รู้มันเชื่อมกันหรือเปล่าลืมไปแล้วอะแบบเป็นยังไม่รู้เราไปเรื่อยๆก่อนก่อนอื่นก็เปลี่ยนเป็นยาโพชั่นก่อนอ้าวเจอเหตุการณ์พอดีครับใครอะกัปตันเบิร์กนะครับเป็นโจรสลัดหรือเปล่าใช้คำว่ากัปตันนะครับเจออะไรนะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับWill conquer the sky อ๋อเหมือนกับชวนให้เราเข้าพวกว่ะน่าจะเป็นจอนสลัดมนุษย์ถึงแกนี่น่าจะเป็นศัตรูแล้วล่ะถ้าเพลงแบบนี้นะโอเคเขาเป็นจอนสลัดครับอันนี้ศัตรูแน่นอนมันเอาของสองอันเราไปแล้วครับพลังงานของเราแต่แล้วอีกสองอันเรายังซ่อมไม่ได้หรอฟังชันแล้วกลับไปหมู่บ้านแกสมนุษย์ไม่งั้นแล้วก็เกิดเรื่องร้ายแรงกับแกแน่นอนเตือนแล้วนะก็มาดิครับคิดว่ากลัวเหรอมนุษย์ได้ยินหรือเปล่าได้ไหมเนี่ยเป็นพูดผ่านเสียงตามสายมาน่ะน่าจะเจอกับหัวหน้ากัปตันจนสลัดไปแล้วนะเจอไปแล้วโดนโดของแล้วเนี่ยเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันสามารถรีสโตร์ได้ครับอันที่เราก้อนสีแดงๆครับโอเคเป้าหมายเราเปลี่ยนครับดูสิเช็ดแบ็คเวทให้ไปที่ไหนเอ่ยนั่นแหละข้างบนที่ผมกำลังจะไปเลยโอเคมาน ี่ระยะห่างกับพาร์ทที่แล้วที่ผมเล่นนี่คือห่างกันมากนะโอเคในประตูที่มันไม่เปิดตอนแรกโอเคผมจำได้แล้วเราก็เอาของมาใส่ครับอันที่มันพลังงานหมดด้วยนะโครมาเอาสีแดงให้โครมาไป2อันครับออกมาก็เป็นจะใช้ได้ไหมปึ๊บมาแล้วน้องโดรนแต่ว่ามันเป็นโดรนสีม่วงดาร์คคลาวมาสู้บอสตั้งแต่ต้นพาร์ทนะหลังจากที่ของพาร์ทที่แล้ววะเราไม่ได้สู้บอสเลยมันแพ้อะไรสายฟ้าป่ะเดี๋ยวใจเย็นเปลี่ยนเขาเปลี่ยนท่าก่อนครับไม่ได้แพ้สายฟ้าไงอุ๊บโหติดบิ๊กเลยเหรอโอ้โหและแรงและแรงพอมันทำอย่างนี้ได้แต่ยังไม่เอาจิกโอ้โหแรงเลยโดนยิงแรงมากเอาใหม่ติดบรีดดิ้งด้วยครับฮึบโอเคสีแล้วยิงถอยครับยิง
ปึ๊บปึ๊บยิง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 ถอยครับโดนไปยาวๆถอยอุ๊บดอกละ20โดนนี่มันก็แสบนะต้องหยุดหยุดไว้ก่อนชึบชึบยิงไปครับมันจะขึ้นมาสับด้วยอ่ะเป็นคอมโบกันไหนสองตัวเนี้ยโดนลมอุ๊บดีนะไม่ติดจีดิ้งโดนมีนี่ครับถอยถอยถอยหลบครับอุ๊บติดแดดแดดไปชึบชึบอ๋อมันซ้ำได้นี่วะอะไรอ่ะท่าใหม่เหรออุ๊บโอ้ยโอ้โหจะตื้อไปไหนวะทุกท่านโดนมีนี่แล้วหลบก่อนครับอันนี้หลบได้โอเคแล้วมันน่าจะอย่างนี้มากกว่าหลบได้ครับถอยยิง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 ลงลงดิโอ้โหหลบก่อนครับยิง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 วนไปเรื่อยๆครับค่อยๆใจเย็นๆเอ้ยล้มล้มล้มเฮ้ยมันเอาจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงก่อนแดดหลบมาเพิ่มเวลาสตันให้กับโดนไปก่อนครับมันโคตรตื้อเลยดูดิโดนโดนโดนถอยถอยถอยปึ๊บอันนี้หลบได้ครับหลบเป็นแล้วถ้ามีแค่นี้นะแต่เนี้ยดิหลบโคตรยากโอเคต้องใส่จังหวะมันตอนมันฟันยิงได้ยิงยิงยิงมีป่ะถอยครับยิงยิงยิงโดนมีพลังป้องกันอีกแล้วโอ้โหเครื่องประดับช่วยไว้เรียบร้อย yes ดูไปตั้งหลายรอบแน่แกหรือข้ากันแน่เริ่มมากันเดือดตั้งแต่ต้นพาร์ทได้สกิลอะไรไหนดูสิเก็กโชว์ไปทีใช้วางแทร็ปครับกด RT บวกปุ่ม A นะครับแล้วก็เสร็จพอดีดีนะไม่ต้องคุ้มกันตรงกลางไว้ด้วยคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมันดูเหมือนจะเหนื่อยนะเขาไม่รู้หรอว่าเราโดนกระทืบอยู่ข้างนอกโอเคโอเคได้หมดแล้วครับในอันที่เปลี่ยนฐานแต่ไออ๋อเขาบอกว่าไอกัปตันโจสลัมจะมาอีกหรือเปล่าเอาละไปต่อได้แต่ว่าไปเซฟก่อนไหนสิมันใช้ยังไงนะอาร์ติเกอร์แล้วโดนตัวเองป่ะไม่โดนนะโอเคนักล่าที่ดีต้องไม่โดนตัวเองแล้วก็ทะลุไปทางขวาเพื่อที่จะไปเซฟได้ขอเซฟก่อนแล้วกันไปได้ครับเลยได้ใช้อะไรใช้มานาใช่ป่ะอ๋อมันไม่สามารถใช้ก้าอากาศได้ครับแต่ไม่ได้นะกระโดดเอาโอเคเจเนเรเตอร์นี้ซ่อมง่ายหน่อยใช่ไหมทำไมผมไม่ใจนี้ดีกว่าอันที่3ซ่อมเรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งครับ
ตอนนี้กัปตันจอห์นสันงงแล้วมันหาจากไหนวะเนี่ยไปหาทานทางไหนเดินต่อนี่ทางใหม่ปะน่าจะใช่นะทางใหม่เลยครับก็ต้องไปทางนี้แหละไอตัวพวกนี้นี่เก็บไปเลี้ยงได้ไหมผมเห็นไอตัวพวกของประกอบฉากที่มีเยอะเหมือนพวกตัวจ้อยๆไอหมอนี่อีกแล้วไอนี่แพ้ไฟแพ้ไฟแต่ผมเปลี่ยนธาตุไฟไม่ได้พี่เยี่ยมเอาล่ะมีซ้ายกับขวาคิดว่าทางขวาน่าจะเป็นทางตันโอเคสุดท้ายก็เป็นห้องนี้แหละรู้แหละมันต้องหาเปลี่ยนไอ้นี่ลงมาจัดการหมอนี่ยังปึ๊บไม่มีเคาน์เตอร์ใดๆอ่ะผมหลบเอาทางหนูไม่มีเคาน์เตอร์ครับไอ้หนูนรกนี่อีกแล้ววะนี่นี่ไงจัดการได้จัดการก่อนครับถ้าสู้หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมันจะโดนลมเมาเออหนูทีบจักเห็นปะ ผมว่ามันเป็นมุกของผู้พัฒนาแน่มันไม่ลิงก์ลงมาเลยนะเอาล่ะแล้วผมจะไปยังไงข้างบนมีอะไรต้องขึ้นทางนี้สินะจึ๊บจึ๊บโอเคเอาใหม่ใหม่ทึบ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 โอเคผ่านได้ไงเนี่ยแล้วก็โดดแดดทึบได้ไหมไม่ได้ไงโอเคดีว่าเราอินทิเบิลอยู่แล้วโดดปึ๊บแดดทึบลึบลึบโอเคลักทุเลโคตรยากข้างบนนี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนเราต้องต่อตรงนี้ต้องไปโดดแดดแล้วก็เก็บเลือดโอเคทึบ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 โอเคนะครับเอาล่ะเราจะไปทางไหนต่อมีทางขวานั่นยังเปิดไม่ได้ก็ต้องลงไปข้างล่างตรงหนูที่จักรค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะกระโดดเอ้ามันกระโดดได้ชั้นเดียวเอามาจัดการหมอนี่หน่อยก็ได้โอ้โหแล้วต้องไปไกลเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่ไปใหม่ครับตัดไปเลยกระโดดแดดเรียบร้อยครับนี่แหละข้อดีของการอัดคลิปนี่นะมันมีตัวโดนขังอยู่ด้วยมันแค่อ๋อสับสวิตช์เพื่อให้มันนี่ป่ะเปลี่ยนทิศทางเฉยๆครับมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ๋อนี่ขึ้นทางนี้เอ้ยเกือบไปแล้วทุกคนมานี่ขึ้นมาดิเออมันขึ้นมาจริงด้วยมันเชื่องนี่อ่ะเชื่องติดพาราไลท์ขึ้นไปข้างบนก่อนกว้างๆแล้วก็โดนลุมครับถอยยาวๆเลยโอ้โหกินยาหมักลงนี่ช่องกว้างนี่แน่ประตูแบบเดือดนะว่าหมายถึงอารมณ์ผมเนี่ยเดือดน่ารำคาญแต่ก็ทำใจหลังๆผมว่าน่ารำคาญผมเยอะแต่ประตูเกมนี้นี่จริงๆมันยังไม่นี่มาใช่ไหมเดี๋ยวต้องขึ้นไปสับสวิตช์ข้างบนเออเดี๋ยวจบแล้วครับมันโตแล้วจริงๆผมก็แค่ยิงแค่นี้เองเหยียบสวิตช์เปิดแล้ว
ไปทางขวาต่อครับดีนะมันเป็นช็อตคัทอ่ะแล้วดู HP ผมดิปวดเลือดเหลือ1ป่วยครับเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาเป็นแพทเทิร์นธรรมดาครับแต่มันจะมีไอ้หนูนรกนี่ด้วยปึ๊บโดนมาก่อนครับให้พ้นก่อนเรียบร้อยโอ้ดรอปเลือดเยอะนะตรงนี้ไปยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโดดทิ้งแดดถึงออกเทรข้อมูลนี่เหมือนจะไปได้นะอาจจะมีต้องมีท่าแปลงร่างก่อนเก็บไฟขึ้นครับมันมี HP ให้เราป่ะขอหน่อยดิไม่มีงกจริงๆไอ้ตรงนี้อีกแหละโอเคผมวัวเก็บปึ๊บเดี๋ยวมันจะค่อยๆระเบิดป่ะใช่ใช่มันจะระเบิดเรื่อยๆครับลูกโซ่เก็บเพชรปีกอนเก็บรอให้ทันแล้วผมค่อยมายิงเข้ามาระเบิดตรงนี้ครับเอาละเราจะไปทางไหนข้างล่างนี่เราเคลียร์หมดแล้วนะครับมีทางซ้ายล่างที่ยังเปิดไม่ได้ทางซ้ายจะเป็นพื้นที่ใหม่ทางขวามีหีบแล้วก็เชื่อมกลับไปจุดเซฟไปขวาก่อนผิดถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโอ้โหซุ่มกระตกกระทบมันชอบลอยสูงนะไอ้หมอนี่โอ้โหมุมจริงคำนวณมากพี่แล้วยิงอย่างยากยิงทิ้งไว้ก่อนครับมีของบ้างไม่รู้โอเคไม่มีแต่มีหีบครับได้แมปโอเคแมปแฟกเมนต์4ซึ่งครบแล้วป่ะลองดูสิพบแล้วครับแมปแฟกเมนต์ของที่แห่งนี้ทางขวาเชื่อมกลับไปที่เซฟถูกต้องเดี๋ยวไปเซฟเติมของแล้วเดี๋ยวเราไปลุยทางซ้ายกันต่อเลยครับเนี่ยแมปเดเลเตอร์อยู่ทางซ้ายพอดีเลยเพราะงั้นเราต้องไปพักตรงนี้ก่อนครับเอาละไปลุยกันต่อฮึบฮึบโอเคแบบนี้ได้ประตูหายไปหมดแล้วเหรอปึ้มโอเคเดี๋ยวมันระเบิดลูกโซ่ป่ะเนี่ยจริงด้วยทีผมไม่ไปยืนใกล้ไม่งั้นโดนปุ๊บหมอนี่มันแพ้ทรายตายเป็นฉนวนกันไฟฟ้าเหรอใช่ไหม นกเห็นผมละล้อมยิงกันครับที่ผมไม่ได้ทำอะไรเพราะผมล้อมยิงนี่แหละแล้วมันจะระเบิดลูกโซ่ด้วยเนี่ยลากมาสู้นะปุ๊บตายิงทิ้งไปก่อนครับก้อนใหญ่มันไม่เกิดแต่ก้อนเล็กๆตรงข้างฝานี่แหละเรียบร้อยเคลียร์ครับอุ๊ยมันมีกล้องวงจรปิดยากแล้วเนี่ยยิงที่โดดครับโดดแดดเคลงไปก่อนโดดแดดถอยก่อนครับถอยโดดยังจะโดนแถวนี้อันตรายอุ้ยมีกล้องจริงจริงแล้วรีบไปมันยิงเราไม่ใช่มันยิงโดนไอ้ระเบิดลูกโซ่นี่เราจะเล่นลำบากเลยโอเคติดคือรอให้มันยิงติดคือไว้ครับรอดไปนะเราทำลายกล่องไปก่อน
ือเอา HP ครับ1 HP ก็มีค่าเจอทางลับโดยบังเอิญก็เอาดิโหแล้วติดพาราไลท์ไอ้ตัวเฝ้านี่มันเก่งกว่าปกติควรผมไปครึ่งหลอดละเดี๋ยวรอครับได้ลาคาริมาแฟกเมนต์ลิ้นที่3 HP เต็มครับเยี่ยมเหลืออีก1นะก็ว่าช็อตเหลืออีก1เราจะได้มา HP เพิ่มครับเราต้องไปทางไหนไม่มีอะไรแล้วครับเราต้องไปขึ้นตามทางล็อตอยู่นั่นน่ะมีอายุงอีกแล้วอายุงคอมโบกับแท่นทับเหรอคอมโบไอ้หนูนี่โหเพียบเลยไฟทีละอย่างครับทีละอย่างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตรงนี้ไม่ต้องรีบผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละตามขื่อตามมุมมาจากข้างล่างเรียบร้อยครับดองคะไปละหนึ่งนะไม่รู้ตัวนี้หรือว่ามีตัวไหมถ้ามันไม่มีแมงวีครับก็โอเคจะเรียกแมงวีหรือเรียกยุงนะตัวเดียวกันนะครับให้เข้าใจไว้ก่อนข้างล่างไปได้เหมือนจะเข้าไปได้นะผมเห็นหางหนูข้างในเห็นปะ HP ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่มีทางเข้าแน่ๆผมว่ามันต้องมีทางเข้าโอเคนี่ก็ไม่รู้แต่มันมาหาผมแล้วนี่เรามาเก็บ HP นะครับหรือว่ามันแค่วางดักเอาไว้เฉยๆแบบเนี้ยเพื่อให้มันมาทำแบบนี้กับเรายิงเลเวลอัพครับเรียบร้อยดูสิอัพอะไรได้เนี่ยผมเอาคิติคอนแท็กเพิ่มก่อนดีกว่าส่วนอันนี้อันนี้กระสุนทะลุออกคิติคอนครับอีกหนึ่งเวลนะจามได้อดทนไว้ครับตอนนี้ตัวเรามันก็พอเก่งโอเคตอนนี้เข้าไม่ได้ตอนนี้ใช้สายฟ้าครับสายฟ้ากับตายได้ที่คริสตัลนะครับไทนิ่งล็อตทิชชู่แล้วก็แมกเนตแค่นั้นเลยครับแต่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะยังไม่เห็นเรากั้นหายใจไว้ก่อนโอ้โหมีคอมโบกับยุ่งอีกแล้วขนาดตัวมันตายไปแล้วมันก็ยังมีออกมาคอมโบมันก็ยังจะมาชนนะยาวแล้วนั่นหลังๆนี่เริ่มสำรวจลำบากเปิดทิ้งไว้ก่อนยังจะโดนพื้นที่เล่นเราจำกัดมากต้องหามันให้เจอผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละโอเคหลบในนี้ก่อนน่าจะผมเห็นมาแล้วอยู่นั่นนะตายอีกาวนะครับปึ๊บโดนไปเลย2ตัวเยี่ยมผมจัดต้นตอก่อนแล้วไฟใช่ไหมเฮ้ยมันหนีเหรอทุกคนมันหนีไปแล้วห
หนีแล้วจริงๆด้วยครับโอเคงั้นไม่ต้องหาแล้วแต่เราก็จะเจอแมลงรำคาญเนี่ยตลอดข้างบนมีตัวครับนี่ไง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 ไอ้สัสหมดยังนี่เขาได้ปะเอ๊ะแปลกๆหรือเปล่าขอลองหน่อยแหมจริงด้วยครับได้แอสคาไรครับเข้าไปได้อีกปะผมรู้สึกสงสัยอ่ะเพราะมันจะเข้าไปได้อีกไหมจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใกล้ถึงแล้วนะมีจุดเซฟครับอาจจะมีเรื่องข้างหน้าเติมยาเติมอะไรเรียบร้อยครับเก็บหีบด้วยครับพร้อมลุยอะดีนะผมไม่นี่ก่อนผมยัง invisible อยู่ติดบีดดิ้งด้วยโอ้แล้วก้อนใหญ่ตกไปข้างล่างก็จบดีครับเพิ่มเลือดมันเฉยไปก่อนครับเรียบร้อยต้องไม่โลภนะไอ้หนูผีอีกแล้วขึ้นมายิงอ้าวยิงอ่ะขึ้นมาโลภอะไรของเขาอ่ะเอ้าเออรออยู่อีกทีนึงเอ้าโอเคลูปอ่ะเอาลูปอ่ะตรงนี้ไปได้แน่นอนนั่นไงไปได้แน่นอนแล้วก็เสียเลือด20ด้วยครับได้เลยเจนเนอรี่ฟรุตนะผมผมต้องอยู่ตรงนี้นะค่อยไปแล้วกันพอมันโจมตีเราเราค่อยยิงเอ้าหลอนมั้ยเนี่ยหนูหลอนหรือผมหลอนน่าจะหลอนทั้งคู่นะโอ้ยแต่ตอนนี้ผมเริ่มหลอนแล้วครับโอเคหลอนไฟฟ้าดีตอนนี้ยาก่อนจะโดนแถบตายเอาเคลียร์เส้นทางข้างหน้าก่อนดีกว่าตัวแม่มอยู่ไหนเคลียร์เส้นทางก่อนผมว่าต้องเอาไอ้นั่นมาแน่ๆตัวต้อมเห็นละเราให้เดินมาสบายสบายอ่ะเคลียร์หมอนี่ก่อนนอกจากไอตัวกระแสไฟฟ้านี่แล้วยังมีตัวอุปสรรคยุงนี่เจอแล้วไปปะไปแล้วหนึ่งเต็มอีกหมอมันยังแคร์ไม่ได้นะมีอีกปะข้างบนน่าจะมีอีกปะเราเดินสบายแล้วครับเดี๋ยวไปเอามาต้อมเลยชาร์จปลายหนูพาคุณนายไปเดินเล่นจ้าที่เคลียร์ให้แล้วเฉพาะข้างล่างนะข้างบนไม่ได้เคลียร์ช้ามากเดินแบบหน่วยนาดมากเราต้องคอยดูกระแสไฟฟ้าด้วยถ้ามันล่วงหน้าก่อนมันจะงอนช่างมันเพราะไงมันถ้ามันกลับทางเดิมมันก็จะมาเจอเราไปทางขวาเลยเพื่อนโอเคตกใจนึกว่าจะเลี้ยวขึ้นข้างบนหลอนเลยนะผมโอเคต้อมเรียบร้อยครับ
อะไรที่เทเลพอร์ตเพิ่มแล้วเช็คพอยต์ได้มาครับมีลงข้างล่างนะครับกลับไปทางขวาไม่ได้ไกลใกล้ที่เซฟเลยแต่มันเดินทางเป็นทอดๆได้เพราะงั้นก็ถือว่าดีครับคนล่างก่อนคนล่างผู้วายชนก่อนเอาเงินกับเอา SP ครับมีรางสังหรณ์ว่าเดี๋ยวเสียเลือดเยอะป่ะเอาละไปทางไหนต่อมีทางซ้ายเราต้องไปทางซ้ายอยู่แล้วป่ะอ้าวได้เฉยครบแล้วดิทางนั้นอะและที่พีระมิดผมยังไม่ได้เก็บเลยนะไม่เป็นไรครับครบก็ถือว่าครบนั่นไงจ๊ะเบบี้มีรางสังหรณ์ว่าจะโดนเล่นโอ้โหโดนก่อนเลยนี่มาตัวแรกเวฟแรกคนเดียวแล้วเนี่ยยิงผมว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกไม่จบแค่อีกาหรอกมันต้องมีอีกเป็นอีกาเวอร์ชั่น2ติดพาราไลท์ครับโอเคไปแล้ว1โอ้ยติดพาราไลท์ฝูงอีกาเหรอเนี่ยยังให้พี่เราได้อยู่ครับไปไปไอ้ท่าปลาอากาศนี่ดีนะปลาขึ้นข้างบนโอเคเดี๋ยวมีแค่ผงอีกาเนี่ยแต่ก็ลุ้นใจได้อยู่นะแต่มันยังไม่เปิดนะไอ้ทางขวาเนี่ยขึ้นมาจะโดนอีกรอบบ้างไม่รู้เก็บให้ปีก่อนครับยังไงก็ยังไม่เต็มนี่ไงว่าล่ะต้องโดนอีกดีกว่าเก็บไปเลยนะตัวอะไรรอบนี้เปลี่ยนทัดไปโอ้โห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 ติดบิดดิ้งกินยากินยาปินยาสู้เลยดูฟังดิทุกคนเพราะงั้นเราต้องไม่เดินไปข้างหน้านะกำจัดทีละตัวเช็คพอยต์ตรงไหนเนี่ยโอ้โหดีนะไม่ไกลเปลี่ยนทัดไฟครับลดยาครับแล้วก็ลดกันนี้ด้วยผมกินอะไรไปเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ผลเลยด้วยโอเคมานี่เนี่ยนี่แน่สะท้อนได้สะท้อนเป็นเว้ยโอ๊ยกินก่อนครับกินให้มันหายเราค่อยเติมค่อยซื้อเติมเอาไม่รู้ข้างหน้าจะเจออะไรไม่ทันตัวนี้จริงๆถ้าเราจับจังหวะเคาน์เตอร์ได้มันน่าจะง่ายนะเดี๋ยวเปลี่ยนท่าซ้ายก่อนโอเคเจ๋งยิงไปครับหลบนี่ไงพาวดีกว่าแดดเกือบยิงแดดไม่ได้ติดดีเลย์อยู่ครับโอ้โหมีไอ้ตัวนี้ขนศพก่อนยิงถอยครับถอยครับยิงโอเคโหมา2ตัวมาตัวเดียวก็หาแล้วไปแล้ว1ตัวครับโอเคแดดครับแดดมาเก็บพี่
ี่ไงงงงงงงว่าผมอยู่ไหนขึ้นมาอันนี้เดินไปเรื่อยครับแต่มันก็อันนี้เองเอ้ยจะเอา HP เกือบไม่ได้เก็บโอเคน่าจะผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากที่สุดไปแล้วแดดครับผมกินเผื่อกินไอ้ยาเลเจนดารี่ฟู้ดแปนด้วยแต่ช่างมันครับน่าจะหาซื้อเติมได้แหละอ่ะขึ้นไม่ได้ทีมีหนูผีอีกแล้วโอ้นี่ไงมาอีกตัวนึงเหรอโอ้โหแล้วอัดมุมขึ้นก่อนจะตายเพราะไอ้กระแสไฟฟ้านี่แหละมีกี่ตัวกันแน่ครับเนี่ยลูกพี่จะมีกี่ตัวครับมาอีกตัวละโดนอะไรอ๋อโดนจกนี่มันมีตัวแอบจกอยู่กลัวมากวันนี้จกเหรอแอบจกเหรอแอบจกเหรอเราอ่ะมีไหมมันแอบจกผมใหญ่เลยเดี๋ยวผ่านพ้นครับซ่อมได้ละเดี๋ยวซ่อมได้นะครบ4ที่ครับผมเข้าไปเจอบอสป่ะว่าเจอเข้าสู่แผนหลักของเราครบถ้วนบนความขึ้นไปเซฟเติมของด่วนๆเลยแล้วค่อยเดินทางต่อครับป๊าบเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปที่หน้าห้องนั้นเลยนะไปเราพัดเลยโอเคแล้วนะครับแล้วเราก็ลงท่อนี้ไปเลยได้เช็คพอยต์มาแล้วครับแต่เราต้องผ่านไอ้พวกนี้ก่อนนะดิใช่ครับแต่ผ่านไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันมากฮึบฮึบฮึบถอยก่อนครับมาพอดีโอ้เด็กโคตรดังแปะขึ้นเรียบร้อยจ้าปัดเดินทางต่อครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นบันไดขึ้นมานะแล้วก็เซฟก่อนครับของเติมเรียบร้อยไปลุยได้เลยครับเฮ้ยเป็นไรทำไมซุดนี่น่าจะเป็นห้องควบคุมนะออกมาครับการบินนั่นเป็นใครอ่ะเหมือนเขาจำเราไม่ได้หรอ What อ๋อโครมาคนหนึ่งเขาอยู่ข้างบนนี้อยู่แล้วเอาโครมาจะมาพร้อมกับผู้พันของเขาบิเลก้าแล้วก็พวกนี้เขาต่อสู้กันจนสลัดอยู่เราขึ้นมาช่วยนะประมาณเหมือนเราในสายตาของเขาเนี่ยเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบล้าหลังยังใช้อาวุธโบราณแล้วก็เวทมนต์เอาเป็นเทคโนโลยีละน่าจะไปคิดบัญชีกับกัปตันจนสลัดครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับเฟสทูเฟสการเผชิญหน้านะแต่น่าจะต้องไปตู้แหละคนอื่นคุยได้ปะขอบคุณมากนะดุดเราได้พันธมิตรที่ยอดเยี่ยมมาครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรครับแค่ก่อน ไปเลยดิอันนี้วะนี่กับทันเบิร์กนะครับยังอยู่ที่นี่อยู่อีกเหรอบอกแล้วไงว่ามันอันตรายอยู่ห่างจากไอ้ขยะนี่ดีกว่า
าเลี้ยงเลิกลาแล้วอย่าพูดเยอะมาตัวเลยดีกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพลังไร้ขีดจำกัดเราหยุดไปได้แล้วอ่ะมันแพ้อะไรอ่ะจะกลัวไปเลยมันจะจบเร็วมากก็คงงั้นแหละผมต้องดูไอ้นี่เขาก่อนนะครับสเต็ปโอเคมันกันน่าจะแพ้ทรายแหละเอาล่ะมันแพ้ท่าทรายจริงด้วยครับมันคงลืมไปว่าผมใช้ธนูถ้ามีโจมตีแค่นี้เฮ้ยอู้เดี๋ยวว่ามันจะยิงแสงไอ้หมอนี่มันหลอกแล้วแรงแรงเอ้ยมันหลูมากอันนี้มันนี่มากมากมากปึ๊บอยู่ตรงนี้เลยดีกว่ามาเออง่ายกว่ามาลูบพุ่งมาเอ้ยมีของใหม่มีของใหม่และแรงด้วยดิของใหม่มันนะเฮ้ยลืมอะไรอีกอ่ะไอหมอนี่มีลูกเล่นได้เฟส2เราคงทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมาครับเรามาใจเย็นๆกันดีกว่าปึ๊บโหลดยิงเข้าไปครับอันนี้กว้างหลุมนี้กว้างโดนยืนลองนี้เลยผมอ่ะโอเคโดดแดดครับครับผมหลบได้พอดีไม่ควรทำแบบนี้ด้วยหลุมชาร์จยิงเอาไว้ดีกว่าไว้หลุมที่เขาพุ่งไปทางซ้ายดีกว่าหลุมเนี้ยแดะแล้วก็ยิงครับอย่างนี้ดีกว่าเยอะเลยเน้นให้เขาเข้าหลุมเน้นให้บอสเข้าหลุมดีกว่าปึ๊บฉันอ่านทางของนายได้ซะส่วนใหญ่แล้วมาขอลูกธนูหน่อยพุ่งมาครับแหมรับไปซะ1 2 3กว้างปุ๊บมันเข้าเร็วเข้าเฟส2แล้วครับเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ละโดดแดชาร์จยิงอ่ะแล้วเขาคอยหลบเลยครับยิงแบบนี้ดีกว่าก็รออีกทีครับยิงเอาหลบตรงนี้ครับพุ่งมาโดนต้องแดดถอยอยู่นี้แหละโดดแดดครับชาร์จยิงพุ่งมาถอยครับยิงพุ่งมาว่างแล้วก็แดดยิงอร่อยไปพุ่งมาครับยิงเฮ้ยโอ้มีเสียงเงินมาแล้วครับเสียงเงินมันต่อยิงในระยะเผาขนเกมนี้ไม่มีอะไรแดดเป็นข้างเฉยมาครับสีแดงโอ้กับตาไฮหน่อยเลยไปโลภมากไปหน่อยครับสีแดงต้องกระโดดลืมโอ้โหเกือบโดนนั่นน่ะต้องมาดับช่วยไว้น่ะกินละโดดแดดตาดยิงดื่มยาโอ้เกือบโดนเหมือนกัน
รอดได้ไงวะเนี่ยมาครับรอลงมาครับปึ๊บพุ่งมาโดดยิงยิงโหยิงได้ทีเดียวเองเซ็งดึ๊บทึบเหลืองผมทำอะไรตัวพี่ปุ่มเอ๋อันนี้โดดแดดครับยิงชัดยิงสวนไปเอิ่มเอ้ยคิดช้าหน่อยคิดช้าแบบมากๆเสียเลือดเทียบเลยสีเงินโอเคดื่มรีเจนครับตัวนี้มันมีเวลาให้พักอยู่จึ๊บยิงโอเคมันเอาจริงแล้วมันเอาจริงมันกล้ายิงมันเตรียมพร้อมร่างกายต้มโดดอันนี้จ้ะปึ๊บสีแดงโดดยิงได้อยู่พุ่งมาครับปึ๊บสีไรเหลืองโอเคจริงๆกระโดดไว้มันหลบได้ทุกท่าว่ะปึ๊บสีไรน้ำเงินถอยได้ครับน้ำเงินยิงสั้นโอเคอันนี้เปลี่ยนฝั่งเฉยพุ่งมาดิปึ๊บสีแดงครับยิงอาจ้าจริงเราทำนี้ได้นะสีเหลืองนี่รีดดาเมจได้ดีกว่าน่าจะทำแบบนี้ดีกว่าสีเงินครับถอยได้ยิงได้ธนูด้วยดีอยู่ไงได้เว้ยเพื่อนห้ามโดนเลยสายฟ้ามันติดพาราไลท์ผมลองแล้วโดดเกือบหวังว่าคงไม่มีลูกเล่นเพิ่มนะถ้ามีแค่นี้ผมโอเคอยู่ยิงโอ้โหซิลิคอนโคตรปากใจเลยแล้วก็ยิงครับเป็นลูปที่ดีโอเคนี่ไม่มีอะไรครับโดดข้ามฝั่งลุกมาดิเพื่อนสีเงินถอยครับยิงส่วนไม่ทันสีเหลืองไม่ใช่ปัญหาครับแต่ดองแล้วแค่ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่โดนตายปะมีอีกล่างปะผมกลัวมีอีกล่างเลยผมใช้ยาไปหมดแล้วน่าจะไหม้หมดอุ่นพังแล้วครับอุ่นทั้งแกเนี่ยแพ้ธนูของฉันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยทำไมที่บ้านแกถึงจัดการส่วนสลัดของฉันได้ปะ นี่มันน่าจะเป็นวันที่มีโชคชะตาที่แท้เลย เรียกเราบัมกินด้วยนะดีใจจะใช้ชนะไปเทิร์นหน้าหนีไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนถ้าแกยังโจมตีเป็นลูกอย่างนี้แล้วก็ฉันก็จะจัดการนายตาแรกแค่วอร์มเว้ยแล้วก็พระเอกมาตอนจบเสมอครับอูเดอร์มาแล้วครับจัดการเสร็จไปแล้วเว้ยก็เลยขึ้นเนี่ยไอ้บ้านนั้นไปไหนแล้วเอาละรู้แล้วต้องระบบกันดีกว่าครับ Name of Chroma Server Loading Module Gamma Gamma เหรอหมายถึงย่านลำนี้น่าจะชื่อ Gamma นะRay Off คืออะไรElectric off เก็บไว้เถอะ Electric off ขอให้เรานะสุภาพบุรุษไม่ต้องขอบคุณหรอกนะแล้วก็ชอบเสียงอันตรายเพื่อความชื่นชมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอูเดอร์ผมก็ว่ามีประโยชน์นะเขาระบุตำแหน่งเครื่องปฏิกรณ์ให้เรา
มีประโยชน์กว่าไอ้ดาบใหญ่ในเต็นท์อีกใครๆก็ไม่รักพี่บิ๊กการ์ดนะรอยครับพาร์ทนี้เราสู้บอส2ตัวนะแล้วก็ม็อบอีก1ม็อบด้วยนะแต่ว่ายังไม่จบครับเดี๋ยวผมว่าจะไปสำรวจในเมืองก่อนล่าเดี๋ยวไปล่าบอสลองสักตัวไม่ใช่ดิบอสเควสสักตัวนึงนี่แปลงร่างแบบสะแอ่งมากอะต่อซ้อนท้ายกลับเมืองหน่อยอ้าวกระโดดขึ้นไปเลยน่าซ้อนท้ายหน่อยนะฮิวแมนมนุษย์อีกอย่างนึงนะ Defeat in the City คืออะไรอะอ๋อสิ่งมีชีวิตที่เรากำจัดไปครับหมายถึงพวกปรสิตนะต้องระวังไว้ด้วยนะมันอันตรายกว่าที่พวกคุณคาดไว้เลยล่ะน่าจะมีอีกเยอะเลยตัวพวกนั้นนะครับเข้าใจแล้วพวกเราไปแล้วนะ ต้องแข็งแกร่งมนุษย์เผ่านี้เขาบูชาความแข็งแกร่งนะไปเลยฮู้ฮู้มีผมชอบท่าเคารพของเผ่านี้มากเลยครับตอนท้ายลูกพี่ไปอ๋อมันเหมือนพูดถึงอะไรถึงการค้นหาสักอย่างนะแต่แบบโลกๆนะครับเราใกล้ถึงแล้วเฮ้ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ได้กลับเมืองอย่างเนี้ยตอยสั่นเลยครับเราตกที่ป่าแน่ๆเลยไม่ตายหรอกถ้าตายเกมโอเวอร์ลงมาที่อ๋อลงมาที่ส่วนของฟินส์นะครับบ้านที่เราเข้าไม่ได้แน่เลยแล้วรอดมาได้ไงเนี่ยตกสูงขนาดนี้ไม่มีอะไรนุ่มๆรับด้วยนะหืม ไม่ได้คาดคิดเลยด้วยยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะนั่นมันร่วงมาสูงมากเลยนะฉันรู้การปฐมพยาบาลแล้วเดี๋ยวนั้นก็ยังยืนเท้าเอวอยู่นะเราซ่อมหลังคาร้อยครับฮิวจอยได้แอชเมนต์มาไหนดูสิก็สำรวจอะไรได้บ้างอ่ะเราคว้างระเบิดได้ปะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อนี่ออกตรงนี้ว่าออกยังไงนี่จริงด้วยครับบ้านหลังนี้ต้องมีที่เซฟครับเซฟก่อนเลยครับอย่าไปหยอกแล้วเติมของด้วยเติมของเรียบร้อยครับเอาล่ะเราน่าจะกลับเมืองได้ป่ะแต่อูเดอร์หายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวไปเดินดูก่อนโอเคเรายังไปไม่ได้นะเป้าหมายต่อไปเราคือไปทางไหนไม่มีอะไรบอกด้วยนะครับดูในเวิร์ลแมปสิในเวิร์ลแมปก็ยังไม่มีอะไรนะเพราะงั้นเรากลับเมืองก่อนครับเมืองต้องเดินเท้ากลับอ้าวบิ๊กการ์ดไปอยู่นี่เองว่าไงดับใหญ่เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อโดนสิงเหรอมาดิมาเซนบิกาดอะไรอ่ะนั่นคืออะไรมันคืออะไรอ่ะอ๋อแล้วตอนสู้กับเราทำไมเขาถึงไม่ใช้ไอ้ท่านี้ไอเวน ได้เดี๋ยวว่าใหม่มันมีท่านี้ด้วยเหรอก็มาดิวะก่อนถอยก่อนโดดครับโดดครับแดดครับมันได้ยินที่เรานินทาบนเรือหอแน่ๆที่บอกมันอ่อนเลยมาดักกระทืบเราที่นี่ไอ้หมอนี่มันไม่ใช่คนดีทำเป็นรักลูกน้องอุ๊ยดูมันหลอกให้พูดด้วย
ไม่โดนแทงไหมไม่แทงฟันก่อนฟันแทงว่าไม่แทงครับมันมีท่าแทงด้วยนะผมระแวงท่าแทงมันนะแล้วผมยิงไปทางไหนลูกระแวงจนยิงผิดทางไม่แทงอีกมันคอมโบแบบว่าชั่วช้ามากนี่แทงยาวนะโอ้ยจังหวะยกยากินนี่มันก็เอาโอเคเราหนีมาก่อนแล้วก็ยินยาครับโดดปึ๊บยิงยิงยิงแดดส่วนครับยิงยิงยิงไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่หว่ายิง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 แดดครับโดดครับแดดส่วนครับยิง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 พอมันกระโดดถอยหลังมาก็ไม่โดนแต่อย่าโดนเชียวท่านี้โดดครับแดดครับคว่างใส่ครับแดดครับโอ้โหเกือบดีนะไอ้ดีเลย์มาพอดียิง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 คว่างไปครับอุ้ยโดนโดนจนได้ดีไม่ติดเคิร์ดแดดก่อนยิง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 ถอยครับไอ้โดนโอ้ดีนะได้พอดีติดเคิร์ฟพอดีเลยแต่สติหรือยังอ้าววัดมันเป็นฉากไอ้นี่ครับมันเป็นซีนที่เกมเขียนไว้มันเลยกระเด็นไปอีกทางอย่าหวังเลยใครอ่ะออกวาคิรีดำซันกิเกอร์มาแล้วครับโดนครอบงำไปแล้วครับอย่าทำให้มันยากเลยนายเอาชนะผู้พันของแกได้ไงเนี่ย ถึงเป็นทหารกี้ๆก็เหอะแต่ว่าเรามีพลังเรียนรู้เว้ยอย่าบอกนะว่าสู้ต่อสู้ต่อดีมันเหลือยาย2ขวดเลือดเต็มโอ้โหนี่ลำบอสที่แท้จริงแล้วโคตรแรงแล้วอันนี้จะหลบไงครับคุณพี่โอเคอันนี้อันนี้ต้องโดดอย่างเดียวสินะอันนี้แล้วมันจะพุ่งตรงพื้นโอเคแต่เราจะยิงตอนไหนดีกว่าอันนี้น่าจะมี2รอบอะนี่ไงจริงด้วยครับแต่จริงดีว่ามันไม่แรงนะโอ้โหแต่เนี้ยแรงอันนี้ก็แรงโอ้ my god ไม่เริ่มใหม่เลยลองใหม่ตั้งแต่อันนี้เลยปะเนี่ยไอ้บิ๊กการ์ดเลยปะเนี่ยบอกไม่ใช่โอเคเลือก2ขวดครับเราผ่านการศึกษาบอสตัวนี้มาสักพักนึงนะครับก็อาจจะผ่านในรอบนี้หรือเปล่าลงมาได้อยู่ก็ได้อยู่อะไรเด็กพลาดไปนิดนึงครับส่วนพลาดแต่ว่าคนกำลังพูดอยู่ไอ้หมอนี่ได้อยู่ตูบนี้อีกแล้วโคตรเกียดแล้วมันจะยิงครับมันจะมีขึ้นมาอีกเอาไปไกลก่อนไม่มีอะไรรอบ3ก็ไปไกลๆเหมือนเดิมครับแล้วมันจะยิง2เซตนะยิงส่วนไม่ได้ทีนึงโดดครับมีจ๊ะอู้ๆลืมหนีป่ะจิ้วๆว่ะมีแทงวะไม่มีโดดครับยิงอู้อ้มันจะผมมายิงอีกทีนึงโอเคจำไว้อันนี้ก็จำไว้อันนี้ผมเพิ่งเคยเจออันนี้มีไกลครับมันจะยิงจิ้วๆโอ้แล้วจิ้วๆโคตรแรงโอ้ยมันมีแทงอีกทีนึงลงเวลาแทงยิงจิ้วๆ
ร้อยยิงไหมโอเคแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครับมันหลอกเรานะคือมันยิงแถมอีกทีนึงแล้วมันจะแทงเรายังมีเวลาแดดๆอยู่ครับเฮ้ยท่าใหม่จิ้วโอ้โหหลบยังไงจ๊ะต้องดูบนหลังคาไงวะโอ้ยเหลือหนึ่งครับที่โกงจังวะโอ้โหตกตัดหลบเลยตอนนี้ได้อยู่แต่นี้ไม่ได้แฮะโอ้ยเลิกขี้โกงทีได้ป่าวะเพื่อนเดี๋ยวเรามันจิ้วๆก่อนครับโอเคถ้าหลุมนี้เรามีเวลานะเดี๋ยวเรากินยาฟื้นให้พี่ครับค่อยๆต้องค่อยๆอ่ะกินครับเดี๋ยวแทงขึ้นมาจะยิง2ชุดจิ้วโอเคโดดครับโดดยิงโอเคค่อยๆครับค่อยๆโอเคนี่เดี๋ยวลอมมาปึ๊บอุ๊บดื่มก่อนครับจิ้วๆมาลงมาโอ้มันขี้โกงนี่เนี่ยต่อยซะใช้ยาโพชั่นไปทั้งหมดเลยนะไม่ต้องสั่นอ้าวบั๊กเหรอเดี๋ยวไม่ต้องเข้าสคริปต์แน่เลย แต่สียังไม่เปลี่ยนนะครับแสดงว่ายังโดนครอบงำอยู่แต่อันนี้มันดื้อจริงๆ มันจะจบเดี๋ยวนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนแลนดิสมาช่วยครับแลนดิสช่วยจับไอ้ทหารนี่ทีมันขัดขวางแผนเราแซนกิก็พูดอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยโดนครอบงำครับเราต้องแพร่กระจายดาร์คเพิร์กอันนี้นะมันเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยโดนครอบงำเรียบร้อยครับแซนกิก็นั่นไม่ใช่เธอที่พูดอยู่ใช่ไหมคือเป็นปรสิตนี่ฟังใช่ดีถูกใจแล้วเธอมันไม่เข้าใจอะไรเลยมันก็คนอื่นๆอะไรนะเธอคิดว่านี่มันเป็นปรสิตงั้นเหรอที่ควบคุมฉันอยู่คิดว่าฉันเป็นหุ่นเชิดเหรอตลกสิ้นดีเลยมีอะไรน่าขำวะอ้าวมันโยนปรสิตทิ้งนี่มันปรสิตนี่เร็วเข้าแลนดริสรับไว้สิแล้วมันจะอะไรนะโชว์ความจริงให้ดูอะไรประมาณนี้ครับเดินบ้าไปแล้วนะครับไม่มีเมตตาเธอจะไม่ปานีแล้วมันต้องครอบงำมันต้องมีความลับอะไรแน่เลยนะครับฉันกำลังจะปลดปล่อยเธอนะเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วฉันจะกลับมาแก้แค้นนี่ก็ตายแล้วครับเดี๋ยวไอ้ที่นอนอยู่ไม่ช่วยหน่อยอ่ะโอเคมีคนมาช่วยละเป็นทหารของมึงฮะนี่เพิ่งเดินมามองเห็นแล้วอยู่นี่เองโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาติดเชื้อเหรอทหารพวกเราต้องกับฮาฟินนะสี่วันอ๋อจีวันได้เตรียมพร้อมอะไรไว้ครับเตรียมพร้อมเวทมนต์รักษาไว้วัดดูการวาร์ปนี่สิทุกคนโอเคเขารักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรารอไม่ได้แล้วนะพวกเราเสียอีดิวไปแล้วฉันไม่สามารถเสียอีดิวไปได้ไม่ได้เสียไปแล้วนะครับอีดิวยังนอนอยู่โอ้ยหัวปวดมอนนะครับโคตร
เท่ครับผมก็คือเอาทุกคนที่ติดปรสิตมารักษาด้วยวิธีนี้เหรออ๋อเหนื่อยเหลือเกินมันใช้พลังมากกว่าที่คิดนะเนี่ยดึงดึงดึงลุงอีดิวอีดิวไหนว่าเหนื่อยเดินเฉยเลยปลอดภัยแล้วนะอีดิวเสียงลำแหลมเล็กๆนะอีดิวเนี่ยดูจากเสียงเอฟเฟกต์นะครับเหมือนได้ยินเสียงเรียกในขณะที่มอสตีอยู่นะครับถอยไปทหารอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยเองอย่ามาพูดมากมีท่าแบบนั้นทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะไปเดินโง่ๆทำไมก็ไม่รู้แล้วแถมจริงให้เราสู้กับบัคคิลี่สู้กับแซงเกอร์คนเดียวด้วยนะเป็นผู้พันภาษาอะไรวะแลนดริสถึงเวลาแล้วสินะอ๋อแล้วมีเรื่องสำคัญแน่ๆเลยถึงมาที่นี่อ๋อจะมาเพื่อคำตอบนะครับต้องการคุยกับผู้พันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นคนจัดการครับอ๋อเห็นเงา Eye ofอะไรเนี่ยเท้าสั้นอายอ๋อมีลูกตาอยู่เป็นพันๆเลยเนี่ยความมืดถึงตอนที่โดนควบคุมแน่ๆเลยอ๋อเหมือนกับที่เซนกิโก้เป็นกิโก้หรือเซนกิเกอร์ก็ไม่รู้มีอาการแบบเดียวกันเขากำลังสันนิษฐานอยู่อ๋อเก็บพลังงานไว้เถอะผู้เฒ่าสามารถที่จะรักษาได้นะตอนนี้ผู้เฒ่ารักษาได้แต่ใช้พลังงานเยอะอยู่แต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นวอคิลี่จะใช้พลังงานมากกว่าที่รักษามนุษย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจรู้สึกไม่ดีเลยขอบคุณนะจอยสันอีกแล้วครับมีตัวอะไรมาบุกอีกเนี่ยขอเติมยาก่อนได้ปะเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยอย่าขยับนะไอ้ดิวฉันจะไปดูเองว่าเกิดอะไรขึ้นเจ็ดไฟนะครับได้ achievement มามีของให้ป่ะเพื่อนไงไอ้ตัวทวงอ๋อนี่พูดถึงเซนเกอร์ครับเราหาข้อมูลไว้นะครับแล้วก็พาราไซต์นะครับจำได้ด้วยเหรอผมเป็นคนกระทืบคุณพี่เองครับตอนที่พี่ติดพลาไซนี่โคตรเก่งเลยนะแต่ตอนไม่ติดนี่อย่างกากใช้คำว่ากากได้เลยอันนี้มีคำถามอะไรปะไม่มีนะครับแล้วก็มีแต่ต้องออกไปอย่างเดียวตัวเราล่องหนด้วยครับเห็นปะ ได้อีกแล้วเหรอมิเลียนครับธนูเขาเจ๋งดีนี่ขอยืมใช้ได้ป่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคนนี้น่าจะเป็นคนสอนท่ายิงธนูแล้ววะเราต้องไปค้นหาดูนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนช่วยทุกคนไว้นะไอ้อูเดอร์ไปไหนเนี่ยไอเวนหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับโดนต่อยร่วงพร้อมเรานะเขากระเด็นไปอีกทางตอนนี้ทุกคนรู้หรือยังอูเดอร์หายไปนี่กระโดดลงไปเราทำได้ปะอ้อเราก็ทำได้นี่วะไปไหนแล้วอ่ะเวนให้ทำอะไรนี่ให้ไปสืบหานะครับแต่ก่อนที่จะสืบหานะเดี๋ยวผมไปเติมยางมีเควสมีเนื้อเรื่องต่อรู้กำลังคิดอยู่นะ
ันอยากช่วยเหมือนกันเหมือนก็โดนทิ้งให้เฝ้าเมืองวะก็เลยแบบเซ็งๆเลยครับพวกเราต้องทำได้แน่ป่ะก่อนจะทำอะไรนะเติมยาก่อนดีสุดฉันต้องการจะถามอะไรสักอย่างเหมือนมีกังหันลมครับพูดถึงกังหันลมป่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะซื้อกุญแจเขาด้วยเนี่ยไม่รู้เข้าไปแล้วมีอะไร20 วิมานาคอกครับคืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดในหน้าเควสแล้วกันธรรมะเทคโนโลยี First Class Material อันนี้ Regeneration เป็นของใหม่นะมาขายที่ร้านแล้วนี่อะไรอ่ะตีกรีนฟุตโอ้พวกเลือด 70% ครับแต่ผมต้องซื้อพวกโพชั่นพอตอะไรพวกนี้ก่อนแต่ก่อนซื้อโพชั่นพอตอ่ะเราต้องซื้อนี่ก่อนไปทุกคนของสำคัญครับอันนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินพวกนี้พกไว้เลยแล้วก็เทมเพสไมค์คีสักอันหนึ่งนะแล้วก็โพชั่นพอร์ตอีกอันหนึ่งเลยครับไม่สนใดๆการพกโพชั่นได้มากขึ้นมันเป็นเรื่องดีตอนนี้เราพกได้5ขวดแล้วครับเย้จึบๆๆ5ขวดยามันมีวิธีจัดไอ้ตรงนี้ง่ายๆขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับน่าจะไปโซนน้ำแล้วล่ะตอนนี้แต่เดี๋ยวผมไปเซฟก่อนนะเอาละครับเซฟเสร็จเรียบร้อยแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วเราจะยังไม่ไปลุยนะครับตอนนี้ยังมีเรื่องคาใจผมอยู่ก็คือเควสป้ายนั่นเองครับอนุบิส2พี่น้องแล้วก็มีมา2ตัวเข้ามาใหม่กดรับไว้ก่อนเลยครับอันนี้2ดาวนะรู้สึกจะอยู่ที่เทมเพสเพลนนะครับมัดโกเลมครับโกเลมโคลนเรียบร้อยรับไปแล้ว1ครับอีกตัวหนึ่งอันนี้อยู่น่าจะอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละฮาฟินนะครับโชคิเดอะแมทเขาบอกว่าอยู่บนเมฆเหนือฮาฟินก็มีแต่เรือเหาะนั่นแหละโอเคเป้าหมายของเราที่จะไปก็คือผมจะไปลองไปโกลเด้นการ์ดนี่ก่อนนะครับ4ดาวดูซิมันจะยากขนาดไหนถ้าสู้ไม่ไหวค่อยไปมัดโกเลมแล้วกันนะเพราะงั้นเราต้องไปที่พีระมิดกันเลยครับเกรทพีระมิดไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าลองไปดูครับตัดภาพไปเลยเอาล่ะครับเรามาถึงพีระมิดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางตามหากันเลยว่าผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดินสุ่มๆมั่วๆไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอแล้วก็ตัดไปตรงนั้นเลยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เรายังไปไม่ได้นะทางขวาล่างน่าจะต้องไปเมืองน้ำก่อนแหละจะได้ท่าสำรวจตรงนี้มาถ้ามันอยู่ตรงนั้นก็คือยอมแพ้ครับเดี๋ยวไปปราบตัวอื่นก็ได้ว่าลองหาด้วยก่อนครับโอ้ผมได้ของปลดล็อกอันนี้มาแล้วผลึกแดงนี่ต้องงั้นเก็บก่อนเลยครับก่อนที่เราจะไปปราบบอสเหมือนมันได้เกินแล้วป่ะเลเวลอัพครับผมทีนี้เราก็อัพสกิลได้แล้วดิเนี่ยครับเพิ่มโอกาสคริติคอลอัพเลยแต่ดูดิมันเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอาละครับทุกคนผมเจอแล้วครับในที่สุดออกมาสู้กับเขากันดีกว่ามันอยู่ที่เจอบอสแมงป่องตัวแรกนะครับของพี่น้องแพ้ไฟผู้แพ้ไฟใจเย็นๆนะครับ
ต้องใจเย็นมันยากตรงที่มันมีตัวข้างบนกับตัวข้างล่างแหละแต่ผมต้องเรียนรู้เสร็จก่อนยิงทิ้งไม่ได้ด้วยนะโอ้ยติดเคิร์ดต่างหากปวดจังเดี๋ยวสู้ใหม่ครับขอลองอีกทีได้หรือเปล่าไล่ตัวบนเลยครับผมมาตรงนี้ดีสวยเฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยฮึบนางขนูนะเว้ยหายไปไหนหายไปไหน1 2 3 4 5มิสเว้ยหายแล้ว1มันคิวอีกตัวครับแต่ว่าตัวนี้ง่ายแล้วไอ้ตัวพวกนี้ไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวเด็กน้อยพวกนี้เพราะมันจะโดนธนูเราอยู่แล้วครับง่ายจังเฮ้ยจับทางได้แล้วตายซะไม่ต้องเปิดพื้นเสียเวลาครับยาไม่ต้องใช้สักขวดเดียวเรียบร้อยครับพิชิตตัวนี้กาดได้แล้วแล้วเราก็ไปส่งเควสเลยผมโคตรใจเลยลองหาวิธีอยู่นานมากนะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องจัดการในตัวยิงก่อนครับมันบางกว่าไอตัวข้างล่างมันทื่อๆครับเรียบร้อยไปกลับเมืองกันดีใจมากโอเคครับเรากลับมาถึงเมืองแล้วไปส่งเควสกันดีกว่าคิดว่าของที่ได้มามันดีไหมถือว่ายากที่สุดแล้วนะครับตัวเล่นการ์ดเท่าที่แรงมันบอกนะได้อิเล็กทริสโตนพลัสพลัสนะครับบวก2นะได้ตั้ง 3,200 ครับไปตีบวกกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอิเล็กทริสโตนก่อนครับโอ้อิเล็กทริสโตนพลัสพลัสนะครับก็เหมือนเดิมแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์กับสแตทแต่ว่าดีกว่าที่ผมใส่แน่นอนนะคือไลนิ่งร็อดกันธาตุสายฟ้าซึ่งต่อไปเราไปลุยเมืองน้ำปะเพราะมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้ท่าทรายแรงขึ้นครับแล้วก็เก็บไอเทมดีขึ้นแต่ว่าสแตทมันบวกแอทแทก3ถือว่าแรงนะผมน่าจะต้องใส่ไว้แทนไอ้นี่เลยเรียบร้อยครับเรายิงแรงขึ้นแล้วครับคริติคอลเชนบวกอีก 0.15 เลยนะถือว่าดีถือว่าดีครับเอาละครับตอนนี้เราอัปเกรดอาวุธได้แล้วนะเป็นธนูขั้น2ครับซึ่งเราจะอัพเลยมีของเพียงพอแล้วมีเงินเพียงพอครับตอนนี้ขาดแร่นะครับต้องมีแร่ก่อนจะเอามาอัพได้ครับง้อธนูเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะครับรวมถึงปราบ Optional Boss อีก2ตัวที่เหลือที่ผมรับมาแล้วด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ